สวสัวสัสดดีีคครรัับบพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการคคนนมมีีอองงคค์์วันนี้เสนอตอนร่างทรงสติแตกมีเยอะครับรับครูผิดสายรู้ไม่จริงแต่คิดว่าแม่นแล้วนะคนประเภทนี้มันมีอะไรแปลกๆหลายอย่างนะครับเราได้เจอนะครับนะเราได้เจอหลายครั้งแล้วมนั่ะนใจตัวเองเกินครับมั่นใจทางที่ผิดนแะต่คพะอถามองค์ธรรมไม่รู้ครับไม่รู้เรื่องมีเยอะนะองค์ธรรมเนี่ยไม่ยากหรอกถ้าคนในพุทธศาสนาเองจะรู้ทั้งหมดอ้างตนเป็นครูด้วยนะอ่ะติดต่อครับดูดวงแบบตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ราย โอสิริ15และนี่ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับ ID ราย AJTOP 16ชื่อตอนเต็มๆนะคะร่างทรงสติแตกคือคิดว่าเข้าใจแล้วทั้งที่ยังไม่เข้าใจมีนะครับมีผมเจอมาสดๆร้อนๆเลยนะเจออยู่เรื่อยๆเลยครับนะสดๆร้อนๆเราบางทีเราก็รู้สึกนะว่ามันต้องทำอ่ะถ้ามันไม่ทำแล้วมันเหมือนกับว่าคนที่ไม่เข้าใจก็มัวตลอกตัวเองอยู่อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้เอาล่ะเดี๋ยวผมมาอาราธนาบารมีองค์เทพก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโอมพระพรหมปฏิภาหายาทุติยมปีพระพรหมปฏิภาหายาตติยมปีพระพรหมปฏิภาหายาอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปาทวีคงคาพระพรหมหาเทวาขมามิหังพระมาจิตตังปียังมามานาชาริตินามาภาธานามาอาอุเมกะโมปิโยเทวมนุสานังปิโยพระมานมุตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทานิยังนามามิหังโอมนะโมอิสราเมสิวาเทวันจาภวันตุเมโพธิยัมปินะโมอิสราเมสิวาเทวันจาภวันตุเมตาติยัมปินะโมอิสราเมสิวาเทวันจาภวันตุเมอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปาทวีคงคาอิสระเมสิวาเทวันจามหาเทวาขมามิหังโอมนะโมนารายนามาภวันตุเมตติยัมปินะโมนารายนามาภวันตุเมตติยัมปินะโมนารายนามาภวันตุเมอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคังนารายณ์นามามหาเทวาขมามิหังคือวันนี้เราได้เจอถามว่าเจอร่างทรงไหมเจอแต่เป็นเราไม่รู้ว่าเป็นร่างทรงหรือเป็นอะไรกันแน่คือที่เราเจอเนี่ยมันไม่ใช่อะไรพวกสติแตกคือเขาเริ่มมาเขาบอกว่าเขารับครูมาคราวนี้เขายังไม่รู้เลยว่าเขามีองค์อะไรเพราะครูเขาไม่ได้บอกก็ใช่ไงบอกว่าครูเขาบอกว่าเดี๋ยวลูกศิษย์จะไปเจอเองจะไปเห็นเองจะไปรู้เองใช่พลังชั้นสูงสุดให้สวดมนต์ให้ของเขาใส่เขาให้สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็อะไรนะให้คือไม่ต้องช่วยคนสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ช่วยคนแล้วไม่เป็นร่างทรงหรือว่ายังไงก็คือมันไม่ใช่ร่างทรงดีๆอ๋อคือเขาไม่ใช่ร่างทรงเขารับครูแบบปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยหรอมันรับมาผิดอะอะไรคืออะไรเขารับอะไรมาจำไว้นะคำว่าร่างทรงก็คือมีหน้าที่มาช่วยคนนะรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะดูดวงดูอะไรให้คนอันนี้เขาเรียกว่าร่างทรงแต่ถ้าพวกที่เนี่ยพวกที่รับขันนะเขาบอกเขารับขันเออเขาก็รับก็เรื่องของเขาอันนั้นน่ะมันไม่ใช่ร่างทรงนะเขาเรียกพวกนอกรีดนะคือทำไมเรียกว่าพวกนอกรีดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาด่าป
ปามาศพระคาถาเงินล้านนะเรามองคนปามาศพระคาถาเงินล้านน่ะคือพาปามาศทีนี้คือปามาศยังไงทีนี้คือเล่าให้ฟังว่าถามเขาว่าเขาสวดมนต์ไหมเขาบอกเขาสวดแล้วก็บอกไปว่าเขาสวดอะไรบ้างแล้วเราบอกว่าสวดกี่จบคะแล้วถามเรียบๆนะเขาก็สวดแค่หนึ่งจบอะไรเงี้ยแต่เขาจะสวดทุกวันเขาพูดอย่างนี้ว่าเขาสวดแล้วยังไงรู้ไหมอ๋อเราก็เงียบไปสักพักหนึ่งคุยไปคุยมาเราก็เลยบอกไปว่าอาจารย์ท็อปว่าสวดคาถาเงินล้านวันละ180จบแล้วเขาก็ถามว่าแล้วเป็นยังไงล่ะได้เงินล้านไหมแล้วเขาก็ถามอีกว่าเนี่ยอาจารย์รู้ว่าอาจารย์ท็อปไปบวชมาไปบวชเดือนหนึ่งของวัดบวรใช่ไหมไปบวชแต่คราวนี้เขาส่งไปอยู่ส่งไปเขาเรียกอะไรนะไปส่งไปบวชในป่าแล้วเขาก็พูดว่าแล้วไปสวดอะไรนะบวชมาได้อะไรบ้างล่ะได้คาถาเงินล้านเหรอเขาพูดอย่างเงี้ยคือผมบอกได้แค่ว่าผมแค่ถามเขานะว่าพุทธเจ้ามีกี่ประเภทถ้าคนเขาตกใจเขางงเขาบอกว่าเขาเป็นระดับสูงเป็นกูรูผู้สอนผมก็ถามผมก็เลยไม่พูดเลยด้วยเขาเป็นครูด้วยเขาบอกว่าเขาไปสอนผมเลยฟังเฉยๆนะผมอยากรู้ไหมว่าผมกำลังลองอะไรเขาอยู่ผมลองว่าเขารู้ไหมรู้จริงไหมปรากฏไม่รู้ถามว่าพุทธเจ้ามีกี่ประเภทอึ้งไปเลยแล้วเขาตอบไม่ได้แต่จันทร์ทอมไม่น่าใบ้เขาบอกว่าอะไรมีปัญญาบารมีมีวิริยะบารมีอะไรน่ะเขาบอกว่าของเขาก็จะต้องเป็นปัญญาบารมีแน่นอนแล้วผมก็เลยถามต่อไปว่าเอเตหรือเอตาเขาบอกเอเตผมก็มันไม่มีในมันไม่มีในคาถาพระไตรปิฎกไม่มีในไม่มีในพระคาถาคาถาที่ผมที่เขาบอกเขาสวดเอเตผมก็ยังงงเลยเอเตแปลว่าอะไรคือเราจำได้นะที่ว่าเขาดูถูกเรื่องคาถาดูถูกเรื่องการปฏิบัติของอาจารย์ท็อปอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าของเขานี่เขาดีแล้วอะไรแล้วขนาดว่าครูเขาไม่เปิดองค์ให้อาจารย์ท็อปเปิดองค์ให้เขายังมาปามาอาจารย์ท็อปเลยอาจารย์ปามาบทสวดคาถาของอาจารย์ท็อปเลยคือใครจะปามาใครก็สุดแล้วแต่ครับเพราะเป็นเหตุนำพาสู่นรกประจำแล้วครับนะผมเจอจนชินแล้วคือเคยมีครั้งหนึ่งเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้วิธีกรรมฐานนั้นก็ตามแต่กรรมฐานนั้นถ้าหากว่าเป็นหนึ่งใน40กองที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัพพยูสอนไว้ถ้าหากเราไปปามาสเมื่อไหร่เหตุการณ์ไม่ดีก็จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเพราะว่าองค์แทนของที่แทนพระรัตนตรัย3เนี่ยผมพูดคำหนึ่งนะใครไปปามาสเมื่อไหร่ก็หาเรื่องลงนรกกันไปเองผมถึงไม่ยุ่งนะแล้วคือเหมือนกับว่าเขาจะแสดงเขาเป็นกูรูผู้รู้เนี่ยในความรู้สึกของผมลึกๆอ่ะเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมเลยถามว่าคุณสำเร็จวิชาสายไหนมี4สายกรรมฐานกองใหญ่เขาบอกเขาเล่าให้ผมพูดให้เขาฟังเขายังงงผมก็เฉยๆงงเรื่องอะไรนะไม่ทันฟังอะไรนะสุขวิปัสสโกสารพินโยเตวิโชวิชา3วิชาเงียบเลยนะเงียบเพราะผมเขาไม่รู้ผมก็นั่งฟังเพราะว่าผมอยากจะฟังว่าผู้ที่เป็นกูรูบอกว่ารู้จักพระอภิธรรมปิฎกเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็อยากรู้นะแล้วก็ผมก็เลยถามเขาขึ้นไปว่าพุทธเจ้ามีกี่ประเภทซึ่งถ้าเป็นคนพุทธแท้แล้วเรียนรู้ลึกๆนะจะรู้ทันทีพุทธเจ้ามีกี่ประเภทนะจะรู้เองซึ่งอาจารย์โอ้ก็รู้แล้วในบัตรนี้ก็ได้รู้แต่ว่าเราก็เฉยๆเอาไว้เพราะว่าเอาเก็บไว้เป็นคำถามว่าพุทธเจ้ามีกี่ประเภทและมีอะไรมั่งแบบไหนปัญญาบารมีพอละแค่นั้นพอศรัทธาบารมีวิริยะบารมีพุทธเจ้ามีอยู่แต่ว่าคนที่ไม่รู้เรื่องอ่ะอย่าไปอ้างท่านถ้าว่าไม่รู้คุณพุทธชาติสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองนะคะคือพวกที่ไม่รู้อย่าไปอ้างท่านเลยนะมันไม่ดีหรอกนะกรรมฐานเนี่ยมี40แล้วถามว่าพุทธเจ้าสอนกรรมฐานอะไรไว้มั่งกรรมฐานแล้วแต่ว่าใครจะถนัดอะไรสะดวกอะไรเราจะไม่ก้าวก่ายกันไม่ว่าจะใครสวดอะไรใครจะเก่งแบบไหนก็สุดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาเก่งจริงทำไมเขาจะต้องมาดูถูกภูมิธรรมของคนอื่นด้วยล่ะใช่เพราะว่าการดูถูกภูมิธรรมเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปด่าพระคาถาอะไรก็ตามผมบอกให้แค่เพียงว่าคาถาอะไรก็ตามที่พระอริยเจ้าได้แต่งไว้ดีแล้วได้เขียนไว้ดีแล้วคาถานั้นย่อมได้มาจากพระพุทธเจ้าอาจารย์โอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วแบบทำตัวแบบว่าเหมือนตัวเองแบบปฏิบัติธรรมแต่ก็งงเขาแต่งตัวใส่ชุดขาวโก
กนหัวใส่ตุ้มหูแต่งหน้าเออเราก็แปลกใจนะผมแปลกใจไอ้ตรงโกนหัวใส่ตุ้โกมหนูหัแลว้วแลแ้ตว่ใงส่ตุ้มหูด้วยซึ่งมันผิดนะมันผิดหลักจริงนั่นน่ะเปิดกล้องมานี่งงเลยอะไรวะคุยกับใครอยู่วะเนี่ยโอ้กูพูดไปพูดมาโอ๊ยทำไมดูถูกคนอื่นอย่างเงี้ยดูถูกแบบว่าไปบวชมาได้อะไรมาบ้างล่ะได้คาถาเงินล้านเหรอแล้วหัวเราะอ่ะแล้วหัวเราะใส่อ่ะโอ้ผมมาดีผใูจ้ใหญ่อะไรแบบนี้อ่ะผมมาดีใจเพราะอะไรรู้ไหมอะไรเวลาผมจะเปิดให้เขาเนี่ยเขาไม่ฟังแล้วเขาเล่าอะไรทุกอย่างให้ผมฟังเนี่ยเท่ากับว่าเขาเนี่ยพลาดโอกาสภูมิธรรมแล้วอุตส่าห์บอกนะว่าเขามีองค์อะไรตั้ง3 องค์บอกเฉลยให้เขาฟังเลยให้เขารู้ไปเลยเพราะเขาอยากรู้เพราะเขาครูบาอาจารย์เขาไม่บอกเขามีองค์อะไรอาจารย์ท็อปเนี่ยเปิดให้ละว่าเขามีองค์อะไรแล้วเขาก็รู้ด้วยว่ามันเป็นเรื่องจริงเขาสัมผัสได้ผมบางทีเนี่ยผมต้องเฉยสัมผัสได้จริงมากไหมครับไม่จริงเพราะว่าผมรู้สึกว่าพวกเทวทัตมีเยอะเขาบอกว่าเขามีองค์สมเด็จโตด้วยเขาก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยนะบูชาสมเด็จโตมาตั้งนานแล้วเขาว่าอย่างเงี้ยผมเฉยเฉยผมรู้สึกว่าภูมิธรรมถ้าภูมิธรรมถึงผมก็จะไม่ต้องเหนื่อยเขาบอกเขาสวดมนต์อะไรบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างละจบอะวันหนึ่งอะแต่สวดทุกวันแต่อย่างละจบนะอาจารย์ท็อปอะไม่เคยเล่าอะไรใครฟังนะไม่ใช่เอาดีก็สขดอาจารย์ท็อปอะก็สดเป็นร้อยแต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังอาจารย์โอเป็นคนพูดให้เขาฟังเองเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาหัวเราะย้อว่าอาจารย์ท็อปเนี่ยสวดคาถาเงินล้านได้เงินล้านหรือยังหัวเราะด้วยหัวเราะตบท้ายผมว่าดีใจเพราะอะไรรู้ไหมใครที่ก็ตามที่ไม่มีปัญญาผมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะก็เหนื่อยเนี่ยเคยมีคนพูดไว้แล้วว่าเอาเป็นว่าช่วยครั้งนี้แล้วไม่ต้องช่วยอีกแล้วนะเพราะว่าพวกสติแตกเนี่ยมันมีเยอะสติแตกในที่นี้คือเหมือนกับว่าตัวเองนะอวดว่าตัวเองเป็นผู้รู้รับขันธ์และคนอื่นมาอาจารย์เนี่ยสวดได้ทุกภาษานู่นนี่นั่นเขาบอกว่าเขาได้ยินว่ามีคนมากระซิบข้างหูว่าเขาต้องรับกับอาจารย์คนนี้ผมมาเฉยละนะผมมาเฉยละนะเขามี หูทิพย์ตาทิพย์หูทิพย์แต่ตาไม่มีอ่ะผมบอกว่าอย่าว่าแต่หูทิพย์เลยผมว่าประสาททิพย์มากกว่าโรคประสาทกินนะบางทีเนี่ยผมจะพูดอย่างนึงผมนั่งมองคนนะผมมองคนเนี่ยมันมีมองคนที่ว่าถ้าเข้าใจเรื่ององค์เทพอ่ะเขาจะไม่พูดแบบนี้เพราะเขารู้เพราะคนนั้นจะรู้ว่าองค์เทพเนี่ยมีหูทิพย์ตาทิพย์โดยธรรมชาติแต่เราอ่ะไม่มีหรอกที่ตาเราจะเป็นทิพย์แต่สิ่งที่เรามีเรียกว่าใจเป็นทิพย์ถ้าเราไม่ฝึกกองกรรมฐาน40 กองใดกองหนึ่งแล้วเราเป็นไปไม่ได้ที่จะฝึกเป็นคนคนนี้บอกว่าสวดมนต์อย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นผมมองแล้วยังไม่มีอะไรเลยคือถ้าเขาเป็นคนนั่งสมาธิจริงนะเขาจะนิ่งกว่านี้นิ่งกว่านี้คือผมมองแล้วเหมือนสติแตกวันนี้ผมเจออะไรที่สติแตกผมแต่ผมทำใจนะเพราะอะไรรู้ไหมวันหนึ่งวันเขาได้แต่พูดแล้วเขาไม่ฟังอะไรเลยการที่เขาพูดอ่ะผมรู้สึกว่าเขาอยากจะทำคล้ายๆกับผมคืออยากจะมานั่งพูดอย่างเงี้ยอยากทำรายการอย่างเงี้ยแต่ว่าคือภูมิรู้ภูมิธรรมมันไม่ถึงอะแม้แต่พระพุทธเจ้ามีกี่ประเภทยังไม่รู้เลยอย่าว่าแต่พุทธเจ้ามีกี่ประเภทเลยคาถาทินนบัญชรอะสวดอยู่ทุกวันอะยังไม่รู้เลยว่าที่เราถามอะคือคาถาทินนบัญชรเอออะไรนะเอเตเอเตอะไรนะอาจารย์ท็อปถามก็ถามเอเตกับเอตาต่างกันไหมมันอยู่ในท้องเดียวกันนั่นแหละอยู่ในบทเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเอตาสีติเหรอมหาเทราชิตาวันโตชิโนรสาอะไรนะเอเตสีติมหาเทราอะไรนะนั่นแหละก็อยู่ในนั่นแหละท่านเดียวกันนั่นแหละเอตาและเอเตผมก็ถามเขาเฉยๆเขาบอกเอเตมังโกผมก็เลยเอเตมาจากไหนนะเอเตผมบางทีผมก็ทำใจนะบางทีผมทำใจตรงไหนรู้ไหมเขายกว่าครูเขาไม่รู้องค์เทพแล้วตรวจเขาผมก็ไม่รู้ว่าตรวจยังไงเพราะว่าให้ขันครูทั้งที่ให้ขันครูทั้งนั้นที่ไม่รู้องค์อ่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวลูกศิษย์จะไปรู้ของเขาเองผมเลยเฉยๆแล้วทุกคนจะต้องรู้เองหมดเลยแล้วทุกคนก็แบบเป็นพระเป็นชีเป็นสมณะกันคนที่มารับขันกับเขาอ่ะผมเฉยๆนะผมเฉยๆเพราะว่าเรารับขันกับอาจารย์เขานะผม
แล้วเราไม่ได้ลบหลู่เขานะแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรกันผมเฉยๆเพราะอะไรรู้ไหมรับขันอะไรของเขาอะผมฟังดูแล้วผมรู้สึกอเนจอนาถใจมีอย่างนี้ด้วยทางเหนือนะคะเราไม่รู้นะไม่เราไม่รู้หรอกว่าเหนือหรือใต้หรืออะไรเพราะเราไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์เป็นใครเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเราไม่เคยคิดจะปรามาสครูบาอาจารย์ใครทั้งสิ้นแต่การที่ว่ามาลองภูมิธรรมเราโดยที่ว่าตัวเขาเองไม่รู้ภูมิธรรมวันหนึ่งตัวเขาเองก็ต้องเจอคนที่มีภูมิธรรมมากกว่าสวนผมบอกได้แค่นี้นะเราก็จะเถียงแบบนี้นะครับถ้าเถียงก็เถียงไปแต่สุดท้ายพอเวลาเขาไปรู้ความจริงตอนหลังอ่ะเขาจะเหนือฟ้ายังมีฟ้านะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยคิดว่าเก่งบางคนคิดว่าแบบมีความมั่นใจสูงนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็เหมือนกับว่าเขาจ้างเรามาดูเนาะพอเราดูเสร็จก็ให้ความบันเทิงเขากลับไปให้เขาได้พูดได้เขาได้หัวเราะอะไรเขาไปหูทวนลมหูทวนลมอ่ะผมนั่งฟังดูก็รู้สึกแล้วในใจลึกๆว่าคนเราในโลกเนาะนะล้วนแล้วมีกรรมเป็นของตัวเองมีกรรมเป็นตัวให้ผลคุณปรามาสสิ่งใดคุณอย่าลืมว่าสิ่งนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่อัครมหาสาวกหรือสาวกหรือสาวกเอกเป็นผู้สร้างสรรค์เอาไว้ไปเปิดได้อะไรมาล่ะได้คาถาเงินล้านห้า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 ไม่เขาไม่รู้ได้ซ้ำไปเขาตอนนี้เขาพูดเสร็จผมก็พูดขึ้นมาว่าครูผมสอนพุทโธเหมือนกันแต่ว่าให้กินน้ำเย็นและตามพิธีท้องและให้รู้สึกว่าท้องสว่างถ้าคนไม่ไปบวชหรือคนไม่เคยฝึกกับมีครูบาอาจารย์แบบสายป่าแท้ๆหรือสายอะไรแท้ๆเขาก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเขาเข้าใจแค่เพียงอยู่ในโลกของเขาคือโลกของเขาก็คือเขาเข้าใจโดยเขาคิดเข้าใจโดยคิดกับเข้าใจโดยการนั่งปฏิบัติโดยมีครูบาอาจารย์สอนมันก็คนละเรื่องกันเพราะการมีครูบาอาจารย์สอนจะรู้จะเห็นในสิ่งที่เป็นความจริงแต่นั่งอุปโลกก็นั่งคิดเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฝันแล้วเฟื่องเราตอนนี้กี่นาทีเนี่ยนะอ๋อ13แล้วเหรออืมนะก็มีเยอะคนแบบนี้นะบางทีเนี่ยมาคุยกับผมบอกองค์เทพอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมเฉยพอเจอเยอะเจออยู่เรื่อยๆคนเก่งอ่ะเขามีเยอะแต่ผมมันไม่เก่งหรอกผมบอกแล้วนะอาจารย์เขาเก่งผมเฉยๆผมนั่งมองด้วยความสังเวชเวทนานะสงสารแต่ทั้งหมดการสนทนาอาจารย์ไม่เคยบอกอาจารย์ท็อปไม่เคยบอกเลยว่าอาจารย์ท็อปสวดมนต์วันละ180จบด้วยคาถาเงินล้านในสวดต้อง180จบนะคาถาเงินล้านอย่างเดียวแล้วก็อาจารย์ท็อปก็ไม่ได้บอกด้วยว่าอาจารย์ท็อปไปเขาเรียกอะไรคือเขาถามก่อนนะถึงจะบอกใช่ป่ะเขาบอกว่าเขาไปทุกวัดแต่ผมไม่รู้ว่าเขาคงไม่รู้สักวัดอ่ะนะเพราะว่าคนที่รู้อ่ะเขาปฏิบัติได้เขาปฏิบัติเป็นนะเอาละเดี๋ยวผมจะไปละยังไงต่อละจันทร์ครับก็พูดไปแล้วพูดหมดแล้วแต่ว่าคือเราพูดไปให้หอมปากหอมคอว่าร่างทรงสติแตกในหนึ่งไม่ยอมรับผลของโลกภายนอกสองไม่ยอมไปเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่เป็นของจริงสามก็คือยกย่องครูบาอาจารย์ตัวเองซึ่งยังไม่รู้เลยว่าตรวจองค์ตรวจเทพเป็นหรือเปล่าด้วยซ้ำไปแล้วก็ไปรับขันโดยที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่ามันจริงหรือเท็จขันผีขันที่ไม่รู้ว่ารับมาแล้วมีใครอยู่ข้างในแล้วก็อุปโลกเอาองค์เทพเป็นของตัวเองโดยที่ครูบาอาจารย์ก็ยังไม่สามารถสื่อได้ผมคงต้องทำใจแล้วเขาก็บอกว่าเขาได้ยินใครกระซิบข้างหูว่าเขาต้องรับกับอาจารย์คนนี้ผมปล่อยไปเลยมีคนพาเขาไปเรื่องของเขาแล้วคนก็มารับกับเขาเยอะแยะเลยรับกับอาจารย์คนนี้เยอะแยะเลยผมเฉยครับนะคนที่จะรับกับผมได้ก็ต้องมีบุญกับพระพรหมท่านนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพนะครับนะหรือจะรับขันครูก็ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645092929261ครับ ID Line โอสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Rai AJTOP16 บางทีการที่คิดว่าสิ่งนั้นถ้าหากว่าไปปรามาสสิ่งใดก็ตามที่เป็นเขาเป็นของจริงเมื่อไหร่เนี่ยปัญหามันก็จะเกิดกับคนที่ไม่รู้นะ
แล้วคนที่ไม่รู้เนี่ยองค์ทำไม่ถึงเนี่ยก็พูดมั่วไปนะพอเราอย่างนี้คือสรุปคือเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงคะอาจารย์คือคนสติแตกคนนึงเนี่ยแหละก็บอกได้แค่นี้คือมั่นใจตัวเองแต่ว่าถ้าไม่เคยเรียนรู้ทำสุดท้ายมันอย่าพระอริยเจ้าเคยสอนไว้ว่าปามาตพระอนาคามีหนึ่งครั้งแม้พุทธเจ้ามาตรัสรู้ไป10องค์ก็ยังไม่ได้เจอพุทธเจ้าจะบอกว่าคนนี้นะคะอะไรรู้ป่ะบอกลักษณะเราเปิดกล้องมานี่เรางงเลยนะโกนหัวใส่ชุดขาวแต่งหน้าใส่ต้มหูเขาบอกเขาบวชต่อเวลาแล้วเขาแต่งตัวอย่างนั้นนะเขาใส่ต้มหูโกนหัวแล้วใส่ชุดขาวเอาล่ะเดี๋ยวผมจะแผ่เมตตาให้นะนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธะบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวรีจมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมาสังฆาปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภราปัตตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสอ่ะสาธุนะขอให้บารมีนี้จงทำให้ผู้นี้ได้สำเร็จมีปัญญาในอนาคตแม้จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกกี่ชาติก็ขอให้มีปัญญาเถิดสาธุไปค่ะสาธุ